เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999และสถานีวิทยุทางคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปัญโญสานต่อโดยพระครูปรัตภัยลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับโอ้โหเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมะก็ดีหรือว่าตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็อากาศช่วงนี้ก็ร้อนแล้วเนาะไม่หนาวแล้วก็ ถือว่าโลกร้อนแต่ขอให้พวกเราจะได้ทำใจให้มากๆนะได้ใจร้อนใช้รถใช้ถนนเห็นไหมเมื่อเช้านี้ก็ไปทางสุพรรณก็ไปทำบุญกระดูกคุณแม่ของหลวงพ่อสนั่นก็ดีพ่อก็ดีก็ได้เห็นรถตกข้างทางตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้เอาวิ่งเลยไปพอดีเราไม่เห็นคนขับเขาเห็นถึงบอกว่าทางสุพรรณเนี่ยมันกงจริงแต่มันกงจะเพลินเนาะขับเพลินเลี้ยวมากๆก็ดีมันก็ได้ไม่ง่วงนอนไอ้ยาวๆกงๆก็ตกถนนได้ชลบุรีใช่เส้นตรงนี้ชอบเส้นยาวแล้วจะหลับในโอ้นั่นน่าสงสารเนาะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าในมือเนี่ยต้องเหมือนไงจับประคำไว้หรือว่ากำไว้ข้างย้ายมันหยุดถ้าเรารู้ว่าเราง่วงนอนก็ดีนะยอมเราให้ประคำกันไว้เต้นเล็กๆคอยชักไว้คอยก็กลับมาถึงบ้านได้เหมือนกันอายุมากมันจะหลับไหนนั่นแหละแกก็เคยตกไปเหมือนกันนะเดี๋ยวแกเล่าตกข้างทางเนี่ยก็ต้องในมือหรือว่าคุยกันไม่หยุดถ้าต่างคนต่างไม่คุยคนขับมันก็เพลินได้ถึงข่าวตายมันก็เอาได้เหมือนกันนี่แหละจึงบอกว่าญาติโยมจะได้ไม่ประมาทนี่นะถ้าเจริญสตินี่นะถึงว่าคนที่สติเขาสว่างแล้วสมาธิเขามั่นคงแล้วก็เป็นบุญของเขาบางคนเห็นไหมหลับในได้เพื่อนบอกว่าตกถนนน่ะตกไกลทางเนี่ยเป็นสิบครั้งวันบอกเลิกขับเลยตอนหลังขับสิบล้อพอมีอายุเข้าเป็นได้บางคนนี่ไม่กล้าขับตอนหลังขับแล้วมันจะหลับในพอสูงอายุเข้าอย่างนี้แกก็ไปบวชถึงว่าเขาจึงบอกว่าปลดเกษียณแค่60ปีเพราะว่างานมันหนัก
ถ้าไปบางคนก็เก่งนะ70ฝ่า80ยังขับรถแท็กซี่ได้เรามาเป็นแท็กซี่คุณธรรมอย่างนี้ไม่ค่อยเจอที่เรียกว่าเอาสอกับเพื่อน80ก็ยังขับรถไหวจึงบอกว่าก็ต้องแท็กซี่ก็เหมือนกันนะทุกคนนะต้องระวังอยู่กับกรุงเทพก็ร้อนบางนี้อากาศก็ต้องใจเย็นให้มากนั่นแหละใช้รถใช้ถนนน่าเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงครอบครัวด้วยนั่นแหละชีวิตนี้ที่บอกว่าขาอยู่ในตารางข้างกับบ้านข้างนะคือคำฝันใช่ไหมคนขับรถก็ต้องระวังให้มากนั่นระวังมากเป็นพิเศษนะกระพริบตาเดียวก็ไม่ได้นั่นทำหลับไปนิดนึงก็ลำบากเพราะฉะนั้นนะจึงว่าทุกคนเนี่ยอยู่กับความตายอยู่กับความที่ว่าประมาทไม่ได้นะอยู่กับความที่ไม่แน่นอนในชีวิตเพราะฉะนั้นนะการที่เรามีเวลาช่องว่างแล้วเราก็เอาเวลานี้แหละมาปฏิบัติธรรมหรือว่าเราทำงานไปเราก็มีพุทโธมีภาวนาของเรามีสติก็ทำให้เพลิดเพลินบางคนเนี่ยนะไปทำงานอยู่เยอรมันทำความสะอาดตึกก็ดีทีนี้เขาบอกว่าไม่มีภาวนานี้เหนื่อยเหลือเกินสี่ชั้นพอมีพุทโธถูไปกับพุทโธไปเพลิดเพลินมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมีกำลังใจนั่นเองว่าเขายอมรับเลยเขามาวัดเขาเล่าให้ฟังที่วัดแต่สังฆทานเบอร์ลินนั่นนะในเบอร์ลินก็จึงบอกว่าคนถ้าเรามีพกพาธรรมะพกพาอยู่ในจิตในใจเรียกว่าเราอยู่กับบุญจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็พูดเรื่องบุญเราก็ไม่พูดเรื่องอย่างอื่นเนาะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าพวกเราได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นบุญมหาศาลจริงๆที่ทุกคนถึงว่าขาดบุญก็ไม่ได้ใช่ไหมขาดศีลขาดธรรมอะไรต่ออะไรการที่อดทนนั่นเห็นไหมมีทุกครูบาอาจารย์ที่อุปสรรคนั่นนะบางที่เห็นบางที่นั้นบอกว่าพายุใหม่ๆเขาโบสถ์เล่นไฮโลกันท่านตาหลวงท่านหลวงปู่ที่สิงห์บุรีเนี่ยก็เอาน้ำแข็งไปถวายไปให้ทานทุกวันไงจนเขาเกรงใจเขาก็ไม่ดุเขาก็ไม่ว่าเขาไปเป็นผู้นำใหม่ๆก็ดีนะนี่แหละถึงว่าพวกเราต้องเอาไปใช้ขอการทำต่อสายเข้าจากอยุธยาครับโยมรุ่งโรจน์เจริญพรจ้าโยมการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับผมโชคดีคุณโยมครับผมมีปัญหาอยากจะถามพระอาจารย์สองว่าคำว่านิพพานเนี่ยจับหรือเปล่าศูนย์ไหมแล้วถ้าไม่ศูนย์นิพพานจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะว่าคนที่ทำบุญมากยังมีโอกาสแบบว่าขึ้นสวรรค์ชั้นต่างๆท่านกับผมลงมาแต่คำว่านิพพานเนี่ยผมไม่ทราบว่าในพระไตรปิฎกระบุไว้ว่านิพพานศูนย์ไหมและอยู่ที่ไหนครับผมอาจารย์เดี๋ยวผมฟังทางวิทยุนะครับสาธุกราบนมัสการครับผมสาธุคำว่านิพพานศูนย์จากความทุกข์ศูนย์จากความที่ไม่ต้องตีกันทะเลาะกันนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดเนี่ยในโลกมนุษย์อีกในโลกนรกในโลกสวรรค์อีกเนี่ยเรียกว่าบรมสุขแล้วที่ท่านบอกว่านิพพาน
คือว่าใจของเขาเต็มแล้วเหมือนว่าถ้าเป็นในแท้งน้ำก็เหมือนว่าใส่น้ำจนเต็มนั่นน่ะนิพพานเหมือนอิ่มบุญแล้วไม่ต้องการบุญอะไรอีกแล้วนะคล้ายๆว่าหมดทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมที่เรียกว่าอะไรที่บอกว่าศูนย์ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนคนพระนิพพานท่านรู้ว่าว่างเปล่าเนี่ยจากความหมายเป็นตัวตนคือไม่ยึดถือว่ามันเป็นตัวตนมันเป็นอนุธาตุอากาศธาตุมันอยู่แบบว่างเปล่าท่านอธิบายนะเนี่ยพระอริยเจ้าท่านอธิบายแต่ท่านก็ไม่พูดให้หมดหรอกเขาบอกว่าท่านพูดไปท่านก็ไม่รู้นั่นแหละท่านทำไม่ถึงแล้วท่านก็จะรู้ว่าพระนิพพานเนี่ยที่บอกว่าแดนบรมสุขนี่แหละที่บอกว่ายังมีแดนนี่นี่เขาเรียกว่าคำสมมุติให้ฟังนะเรียกว่าไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมาลบลาฆ่าฟันกันไม่ต้องมาโกรธกันอีกแล้วนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยความหมายของคนนิพพานคือว่าว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเนี่ยน่าคุณโยมนะก็ขอให้คุณโยมได้เข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยที่บอกว่าพระนิพพานน้อยๆคือจิตว่างที่หลวงพ่อสนองจะพูดเรื่อยๆที่เราภาวนาไม่อิงอะไรไม่อิงสุขอิงทุกข์นั่นน่ะว่างนั่นน่ะท่านบอกว่านิพพานน้อยๆเหมือนว่าพระโสดาบันก็เห็นเงาของนิพพานแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าถึงแม้ว่ายังไม่เต็มตัวที่ว่าน้องคนเล็กเนี่ยนั่นแหละก็เหมือนว่าเงาของนิพพานแล้วก็เข้าใจแล้วไม่อยากเสียศีลนะพวกเนี้ยเขาไม่กลัวศีลขาดมากนะเขารักยิ่งกว่าชีวิตเนาะนั่นนะ ทีนี้พวกอะไรพวกอนาคามีก็เนี่ยใกล้อรหันต์เข้าไปนะที่บอกว่าละตัวตนจนจะหมดสัญญาอยู่แล้วนั่นแหละที่เรียกว่าน้อยละน้อยมากละพอบางทีครูบาอาจารย์มาคุยกันก็ว่างเลยก็ได้เหมือนกัน มาต่อกุศลของอรหันต์ขึ้นมาได้เลยนะบางคนนะบางคนก็ใกล้จะตายก็ว่างขึ้นมาเนี่ยที่เรียกว่าธรรมะปรากฏเนี่ยที่เรียกว่าธรรมะบันดาลแม่บุญเรือนจะเรียกว่าธรรมะบันดาลทำไปแล้วมันเกิดได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเรียกว่ามันปรากฏเนี่ยนั่นน่ะบุญของท่านก็มาครบเลยเหมือนว่าอาวุธครบถ้าเป็นทหารก็เหมือนอาวุธครบมือพวกมีอภิญญามีฌานนะมีวิชาสามเนี่ยที่ว่าระลึกชาติได้รู้เรื่องใจของสัตว์อะไรพวกนี้พวกวิชาสามพวกอภิญญาคุณแม่ได้อภิญญาหกนั่นนะเนี่ยคุณโยมท่านก็เล่าให้ฟังกันเหมือนกันนั่นนะทีนี้ถ้าบอกว่าแล้วทำไมคนมันยังเกิดกันมากเหลือเกินก็บอกว่าโยมเห็นไหมวิญญาณเนี่ยมันไปเกิดไม่ได้มันไปเกิดเป็นคนไม่ได้ทีนี้บางคนก็ทำแท้งมั่งอะไรมั่งวิญญาณก็มาเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเพื่อจะได้ย่นภพย่นชาติจะได้ไปเสวยชาติจะได้หมดนะไม่รู้ร้อยชาติพันชาติเหมือนหลวงปู่ท่านว่านะหลวงปู่จันทาที่บอกว่าไปเป็นตะขาบแสนชาติเป็นจระเข้แสนชาติที่ท่านรู้ชาติยาวๆนี่นะท่านก็เลยโอ้โหไม่ไหวไม่อยากมาเกิดอีกแล้วทำให้หมดภพชาติเนี่ยให้หมดว่างเปล่าให้ได้นะท่านตามองท่านได้ก็ท่านก็สบายใจกระดูกเป็นพระธาตุไป
อย่างนี้อ่ะก็ขอให้ยุนยอมได้ภาวนาเยอะๆแล้วก็คุณยอมก็จะหมดสงสัยใครบอกก็ไม่หมดอ่ะถ้าทำถึงขึ้นมาเนี่ยจะเข้าใจเยอะเลย 100% เลยนั่นนะคุณยอมอย่าฟังอาตมาคนเดียวแต่ก็ให้คุณยอมโทรมามั่งจะได้รู้ว่าคุณยอมปฏิบัติกันไปถึงไหนอะไรต่ออะไรดีนะนั่นแหละก็ทำให้รายการเนี้ยไม่เหงานะรายการถามตอบเนี่ยดีมากนั่นแหละเราก็ได้เห็นความคิดได้รู้ว่าเราปฏิบัติแล้วญาติโยมก็ดีใจครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับหลวงพ่อจากโยมอำนาจเจริญพรเจ้าโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับทั้งสององค์นะครับสาธุครับผมคือผมอยากจะขอสอบถามเกี่ยวกับโยมแม่ผมนะครับว่าไงจ๊ะฮัลโหลครับได้ยินอยู่ฟังพูดมาเลยพูดมาเลยใช่ไหมครับพูดเลยจ้ะพูดเลยพูดเรื่อยๆคุณยอมพูดเรื่อยๆได้ยินจ้าคือท่าคือแม่ผมว่าเขาเป็นอะไรอะเกี่ยวกับโรคผิวหนังแข็งนะครับคือเขาอายุประมาณเจ็ดสิบเกือบจะ80แล้วครับก็ไปลงหมอนะพระท่านเคยเป็นเหมือนกันท่านไปสิริราชท่านก็หายได้เหมือนกันเนาะเป็นอยู่เป็นเดือนๆไอ้ใหม่ๆไอ้โรคเขาเรียกว่าหนังช้างนะใช่นั่นแหละนั่นแหละอ๋อมีโอกาสหายได้หายพระท่านไปทีแรกเรายังนึกว่าจะไม่หายนึกสงสารท่านแต่เดี๋ยวนี้ท่านไปเรียนได้สบายแล้วเดี๋ยวนี้จ้าจ้าไม่เป็นพบหมอที่โรงพยาบาลสระบุรีเขาบอกว่าไม่มีโอกาสหายนะจุฬาเนี่ยรักษาได้นะหรอครับใช่ว่าคือเขาจิตใจเขาวุ่นวายเขาไม่ยังไงอ่ะเหมือนกับเขาเดินเหินไม่ค่อยสะดวกเลยนั่นแหละมันเหมือนจะแข็งไปหมดครับหนังมันแข็งหนังแข็งใช่นั่นแหละจากตอนแรกดำด้วยนะครับใช่นั่นแหละและท่านคนทางอุบลคนเนี้ยนะดำดำหน่อยท่านก็โอ้โหเราเห็นแล้วก็สงสารโอ้โหสงสารแม่ผมจังเลยว่าแกจิตใจแกวุ่นวายนะฮะแกไม่มันเหมือนกับว่าไม่สงบเลยครับเพราะแกตอนนั้นแกก็ไปวัดไปอะไรก็ไปสวดมนต์สวดอะไรก็เหมือนทั่วไปที่คนแก่เขาไปวัดเยอะท่านรู้สึกไปรักษาเป็นเดือนเหมือนกันหายได้เหมือนกันจ้าอ๋อครับจ้าถูกคือตอนนี้ผมอยากให้พระอาจารย์แนะนำเกี่ยวกับให้แกภาวนาจิตใจใช่จิตใจให้สงบลงป่ะแบบคล้ายๆแกหงุดหงิดนะครับใช่มันคนเราอ่ะนะมันมองว่าไม่ได้ฝึกเอาไว้ก็ไม่ดีนี่แหละฝึกเอาไว้ต้องกับสาวๆเนี่ยเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาพอนั้นปองตกแล้วเราทุกมาต้องกับสาวๆแล้วเราภาวนาน่ะบางคนก็ไม่กังวลกวายเงยเห็นมั้ยถ้าไม่ภาวนานะไม่พุทโธไว้มันจะกังวลกวายใช่ครับกังวลกวายแล้วก็หงุดหงิดอยากทำโน่นอยากทำนี่ไปไม่ได้ครับผมก็เปิดวัดสังฆทานให้ฟังบ่อยครั้งมากเลยแต่ว่าบอกกลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์นะบอกกับแม่ให้นึกถึงอย่างเนี้ยถ้าเราป้องอนิจจังบางทีบุญกุศลนะทำให้โลกเนี่ยไม่กำเริบได้นั่นนะนั่นแหละที่หลวงปู่บอกว่าเราไปรักษาเองรักษาธาตุขันธ์พิจารณาสังขารเนี่ยปฏิกูลทสัญญานี่แหละที่บอกว่าเกศาผมโลมาคนเนี่ยนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเนี่ยนั่นแหละท่านบอกให้ท่องไปเถอะนั่นแหละนี่แหละอาการ32นี่ให้ท่องไว้
มันมีในหนังสือเหมือนกันครับครับผมก็ไม่มีจะถามแล้วครับครับกราบนมัสการนะขอแล้วก็คล้ายๆว่าคนเนี่ยมีทุกข์แล้วก็ไม่รู้จะไปเอาไปเกาะไว้ที่ไหนนั่นจะไปกดสวิตช์กันไหนที่มันถูกกับจิตใจเรานะนั่นแหละเราก็ขอแนะนำว่ากดสวิตช์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละกดมาที่ใจเราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้กายเป็นทุกข์แต่ใจมันไม่เป็นทุกข์เนาะนั่นแหละบางคนบอกว่าโอ้กายมันเป็นทุกข์มันป่วยนะมันก็เรื่องของกายแต่ใจของเรามันดีนั่นท่านคนป่วยนะฝึกมาต้องกับสาวๆท่านจะพูดอย่างเงี้ยกายมันป่วยทำไมแม่ไม่บ่นเลยทำไมแม่ใจดีแล้วเกินยิ้มนั่นน่ะกายมันป่วยแต่ใจไม่ป่วยพวกนี้จะมีสมาธิจะมีสมาธิบางคนก็มีชั้นสูงนั่นน่ะได้มาคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าไม่เกิดกับครอบครัวใครจะไม่รู้เลยว่าทุกข์เนี่ยมันมายังไงเท่าไหร่นั่นน่ะที่อาตมาบอกน่ะบางคนบอกว่าออกไปเราจะไปเล่นการพนันให้รวยอะไรต่ออะไรเงี้ยมันมั่นใจพอท่านศึกออกไปมันไม่รวยอ่ะใช่ไหมไอ้ที่เขาบอกว่าไก่มันก็แพ้นั่นแหละตอนที่อยู่ไก่มันชนะเหมือนเทวดาทรงเสริมให้สร้างวัดเนี่ยพอออกไปมันก็แพ้ก็ไปอยู่ไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่ามันก็ทุกข์ใจนะไม่ได้เรียกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมเราทำเพื่อประโยชน์สังคมเนี่ยมันก็เที่ยงเนาะทำอะไรก็ได้แต่เราออกไปจากสังคมอะเหมือนตัวคนเดียวนะแกเทวดาก็ไม่ค่อยอยากจะช่วยเราแล้วเพราะเราไม่ได้ทำช่วยสังคมนั่นแหละจึงบอกมันไม่เที่ยงนะคนสรุปแล้วทั้งปองอนิจจังว่ามันไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเนี่ยท่านบอกนั่นแหละการงานก็ไม่เที่ยงคนเคยชอบกันก็เกิดไม่ชอบใจกันอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันไม่เที่ยงเห็นไหมเบียดเบียนกันถึงกันและกันสารพัดเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าคนมีบุญเท่านั้นนะที่จะอยู่ได้นั่นนะท่านบอกว่ามีบุญถึงจะอยู่กับสังคมได้เจริญได้นั่นนะท่านบอกบุญเก่าเหมือนกัน บางคนดวงตกก็ลำบากนะได้ไหมนั่นนะเรียกว่าดวงดีดวงตกไม่มีใครช่วยก็เหมือนดวงตกดาวเศร้าหมองอะไรเงี้ยนั่นนะท่านบอกว่าดาวตกไงพอปลดเกษียณพอเดือนอะไรนะพุทธภาเนี่ยที่ปลดเกษียณเนี่ยพอถึงงบ60แล้วเขาก็ปลดเกษียณเนี่ยที่เรียกว่าดาวตกแล้วดาวตกก็ทุกข์ใจทีนะทุกข์ใจแล้วจะทำยังไงก็หันหน้าเข้าวัดหันหน้าเข้าหาเกษตรผลไม้ข้างบ้านเรานะมีบางคนมีที่ก็ชอบนะเพลิดเพลินไปวันนั่นเห็นไหมลบกับการงานข้างนอกมานานราชการทีนี้ก็มาลบกับผลหมากรากไม้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติ อยู่ได้ทำให้ไม่เครียดนะนั่นนะจริงบอกว่าคนไม่เครียดนะอยู่กับพืชผักผลไม้ก็ทำให้ยืดอายุไปได้หน่อยนั่นนะไม่เศร้าหมองสุขภาพดีสุขภาพจิตดีอยู่กับลูกหลานไปเป็นเพื่อนลูกหลานนั่นนะบางคนก็ไม่อยากอยู่แล้วคล้ายๆว่าเหมือนหมดกำลังใจนั่นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเป็นหลักชัยกลับไปบ้านพี่ป้าน้าอาก็ทำไรทำนากันนั่นเห็นไหม
ทำไรกันทีนี้ก็ดีใจนะครูบาอาจารย์ไปบ้านก็คนนู้นคนนี้ก็มาเยี่ยมอะไรเงี้ยนี่แหละถึงบอกว่าการบุญเนี่ยไม่เหงาการบุญก็ไม่เหงาการเลี้ยงกันทำบุญเลี้ยงกันนั่นแหละทำให้ญาติพี่น้องมาหากันนั่นแหละที่บอกว่าแม่หลวงปู่จรัญนั้นซื้อธรรมาสไว้สองตัวสามตัวนั่นน่ะเอาไว้เทศในบ้านสามธรรมาสก็ดีหรือสองธรรมาสเอาไว้คุยกันสนทนาผูกหลวงปู่ไว้ตอนเด็กๆให้ฟังด้วยล่ามเอาไว้กลัวจะหนีเนี่ยให้ไว้ฟังธรรมะเห็นไหมหายากนะหาคนที่มีธรรมะเหมือนแม่หลวงปู่จรัญสิงห์บุรีใช่ไหมหลวงพ่อจรัญเนี่ยสิงห์บุรีเนี่ย ท่านทำจริงๆเวลาท่านตายท่านคุยเสร็จแล้วท่านก็บอกจะไปแล้วนะจะไปแล้วแล้วท่านก็หลับตาแล้วก็ไปจริงๆน่าเห็นไหมไปง่ายเหลือเกินนะแม่ท่านก็บอกยายท่านไปดีละนี่แหละหาแบบเนี้ยยากจะมารู้จักค้าขายรู้จักเลี้ยงชีวิตนั่นแหละเอาชีวิตรอดนั่นรู้จักค้าขายรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงประหยัดนั่นนะข้าก็ประหยัดไว้พวกแก๊งนั่นแหละที่ขี้เหนียวเนี่ยไม่ได้สงสารลูกหลานนั่นแหละเห็นไหมบางคนแต่ว่ามีกรรมก็มีกรรมคนประหยัดเนี่ยแต่การบุญไม่ประหยัดนะชอบแต่ตัวเองก็ประหยัดนะเห็นไหมประหยัดเอาไว้ทำบุญเอาไว้ให้ลูกหลานเวลาตายก็ยังมีเห็นไหมมีทองมีอะไรฝังไว้หลวงปู่ท่านก็แอบเอาซ่อนทองไว้เผื่อยายตายไม่มีตังก็จะได้เอาทองมาขายทำงานศพได้ให้ยายรักยายนะเห็นไหมเนี่ยนักปราชญ์โบราณเห็นไหมเพื่อฟืนไฟไว้เผื่อแล้งข้าวปลานี่เห็นไหมทุกวันนี้ช่างมันก็เอาไว้กินข้างหน้าหลวงเขาแจกนะกว่าหลวงจะมาเนี่ยเห็นไหมลำบากต้องช่วยตัวเองก่อนจะให้หลวงมาช่วยใช่ไหมพวกเราก็ได้สะสมของเรานั่นนะจะได้ไม่ประมาทเกินไปนั่นแหละไม่ใช้ทรัพย์จนเกินไปนั่นแหละเกินเลยนั่นแหละเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันจะได้เกิดในเมืองไทยเนาะคุณโยมเนาะมันไม่พอเพียงหรือมันป้นกันมันจี้กัน เห็นว่าบางคนทำทรัพย์ตายบางคนหากินบนถนนนะหากินเนี่ยตามฟุตบาทนะตัดช่องย่องเบาเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยถึงว่าเลยมันไม่พอเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าไม่เอาหรอกใช่ไหมเพราะว่าไอ้เนี่ยไอ้ตาทิพย์มันเยอะมันก็ถ่ายเอาไว้นั่นแหละเราก็หนีตำรวจไม่รอดเพราะฉะนั้นเราเป็นพลเมืองดีกันดีกว่าเดี๋ยวอดยังไงเราก็มานะทำนี่แหละโดนจับไม่อายนะแต่ทำงานอายใช่ไหมทำงานสุจริตอายถ้าโดนจับก็อายเหมือนกันเอาหนังสือปิดหน้ากันเหมือนกันแต่มันก็เห็นมามันก็ถล่มไปซะแล้วนั่นแหละมันก็เสียเวลาไปสามสี่สิบปีนะเห็นมามันก็ลำบากเลยไม่มีใครโทรเลยพระฟังอาตมาเทศใช่ไหมญาติโยมไม่แสดงออกเลยน้ำใจใช่ไหมแสดงออกสมาธิของเราวิปัสสนาเราเป็นยังไงอะไรต่ออะไรจะได้เข้าใจนะว่ามันเป็นยังไงนั่นแหละมันไปถึงไหนญาติโยมมาคุยก็ดีใจ
เหมือนยอมอยู่ทางราวฝันเนี่ยเห็นไหมคุณยอมม้วนอะไรเนี่ยนะเขาก็เป็นช่างเย็บผ้านะเขาก็ภาวนาของเขาทุกวันนี้เขาก็ดีเขาเจ็บป่วยอยู่พักหนึ่งเขาก็ทานยาหายแล้วนั่นน่ะเขาก็พูดน้องเขาเมื่อมีทุกข์มากๆเขาก็พึ่งธรรมะสว่างใจนี่แหละพึ่งธรรมะหลวงพ่อถนองเทศอะไรเขาก็ทำไปเขาก็ได้สมาธิเขาได้กรรมฐานได้เรื่องจิตใจของเขาก็เป็นบุญนะทำให้เองนะเก่งกับหลวงพ่ออีกนะอยู่ทำวัดนะหลวงพ่อท่านก็พยายามภาวนาท่านก็สนทนากันนี่แหละคนเราธรรมะไม่มีหญิงไม่มีชายมันเกิดได้ทุกคนจะมาโยมเพราะฉะนั้นเราจะไปนึกว่าเราเป็นคารวาสเรามีเวลาน้อยเวลาเราหายใจนั่นแหละเวลาเราเดินเราก็เดินได้เราก็เอาสติไปจับการเคลื่อนไหวมันสั่งงานเราทุกวันเลยมันสั่งให้เรากินมันสั่งให้เรานอนมันสั่งใช้งานเราตลอดนั่นแหละทีนี้เราก็เอาตัวสั่งเนี่ยไปรู้กลับเข้ามาว่ามันรู้เกิดดับที่ใจของเราด้วยนั่นแหละเราก็เอาโอกาสนี้แหละเป็นโอกาสทองของเราที่เราพูดเราก็พยายามรู้ของเราบางคนก็เห็นไหมห้ามสติได้ไม่โกรธนั่นนะอุปนิสัยเขาเยือกเย็นเขามีกรรมฐานนั่นนะจากคนท้องไร่ท้องนาใช่ไหมมาปฏิบัติแล้วเขาก็ดีนั่นนะเห็นไหมเขาก็ไม่โกรธเขากลายเป็นบัณฑิตเหมือนกันนั่นนะแท้ไม่โยมคนปฏิบัติได้เป็นบัณฑิตนั่นนะนี่แหละบัณฑิตที่ให้เราพ้นทุกข์ได้นั่นเองนะคนไหนไม่ยกย่องอ่ะพุทธเจ้ายกย่องใช่ไหมยกย่องสิริมาเห็นไหมสิริมามีบุญนั่นนะสิริมาก็เห็นไหมเป็นหญิงงามเมืองเป็นหญิงที่สวยก็เลยเหมือนอย่างกับเห็นไหมบริการนะแต่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีศรัทธาคือว่าตอนหลังก็มาตายเร็วไงพอได้ทำบุญได้ฟังธรรมปีติได้โสดาก่อนนั่นนะเห็นมาเรียกว่าธรรมะเนี่ยไปหมดอะถ้าใครรับไว้ได้นะไปหมดเห็นมาคนเกเรคนนักรบคนอะไรอ่ะคนเมาเห็นไหมก็ยังได้สติยังได้สำเร็จได้นั่นน่ะชีวิตนี้มันน้อยนักชีวิตนี้ประมาทไม่ได้อะไรต่ออะไรพระพุทธองค์เทศได้ฟังไม่กี่ประโยคก็บรรลุธรรมได้อย่างนี้กับคู่ที่เขามาให้เป็นกำนันก็เอ๊ะทำไมเขามาตายไหนนะเรากินเหล้าสนุกสนานไปลบมาพระราชาให้รางวัลให้แต่งตัวเป็นกษัตริย์7 วันนะอยู่เมาอยู่บนคอช้างพุทธเจ้าพูดเลยได้สติสร้างเมาใช่ไหมนั่นนะได้ธรรมะได้เอาสิก็ได้ทันติอมาตย์นั่นแหละใช่ไหมที่อยู่คนหนึ่งน่ะที่สำเร็จเป็นคอช้างน่ะใช่ไหมโยมจะไปนึกว่าความดีของพุทธเจ้าเนี่ยบางคนเนี่ยมีบุญก็รับได้ใช่ไหมนั่นบุญยังไม่พอก็เหมือนหนักเหลือเกินทุกข์เหลือเกินนั่นแหละใช่ไหมคุณโยม
อืมเอาอืมถ้าน้ำใจถ้าน้ำใจก็เห็นไหมปีนึงก็เวียนกลับมาทุกนั่นแหละที่บอกว่าทุกบททุกตอนเขาเวียนกลับมาได้นะกลับมาปีนึงก็มาทีนึงเนี่ยทำบุญกันได้นักลบอะไรเงี้ยนั่งกรรมฐานมีเขียนมาเนาะมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อเดี๋ยวรอสายเข้าอ๋อสายเข้าพอดีจากกทมครับหลวงพ่อเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลได้ยินไหมจ๊ะมาตรการค่ะจ้าฮัลโหลจ้าได้ยินจ้ามาตรการค่ะหลวงพ่อเจ้าขาสาธุได้ยินค่ะจ้าโยมพูดมาเลยพูดได้เลยจ้าโยมเมื่อหลายปีนะคะตรงพ่อพุทโธของอยู่นะคะท่านก็พยายามศึกษานะคะตอนนั้นอายุยังน้อยอยู่อ่ะจ้าจ้าเป็นไงบ้างก็จนนั่งเห็นหน้าตาเป็นผีแล้วค่ะจ้าแล้วตอนนี้พอนั่งไปจิตมันหลุดไปค่ะจ้ามันจิตก็หลุดลอยไปค่ะใช่จิตมันออกไปบนแม่สบายสว่างมากใช่ค่ะจ้าเป็นละอองมันเป็นนิมิตข้างนอกนะนั่นแหละก็เลยใจก็นึกว่าแม้อยู่นี้ตลอดไปก็ดีจ้าแล้วท่านนี้มันเป็นนิมิตข้างนอกนะท่านนี้พอติดจิตมันตกวูบลงมาเลยค่ะนั่นแหละมันออกไปตั้งบัดนั้นบัดนี้มองไม่เห็นอะไรเลยใช่ยานมันออกไปแล้วมันตกมันกำลังมันไม่พอเหมือนเครื่องบินตกนั่นน่ะบินไปแล้วเครื่องบินตกสมาธิเราพลังกำลังเรายังไม่พอแล้วตอนนั้นทำปฏิบัติอยู่คนเดียวอะค่ะจ้ากำลังมันไม่พอทีนี้เราก็ต้องไม่ต้องไปกลัวมันไม่เห็นก็ไม่ต้องกลัวแต่ว่านั่งนอนยืนเดินเนี่ยทำไปด้วยจ้าแต่ไม่เห็นก็อย่าไปท้อใจพุทธเจ้าว่ามันเห็นก็ไม่เห็นที่คนสำเร็จมันมีสองอย่างมันสว่างก็ไม่สว่างก็มันได้ยังไงก็เอาแต่นี่มันจิตมันซ้อนขึ้นมาค่ะก็เลยก็ไปอีกที่หนึ่งก็รู้มันเฉยๆไปอีกที่หนึ่งเออไปอีกที่หนึ่งไปภาวนาอรหังเนี่ยเนี่ยทีนี้เราก็ไปเรื่อยบางทีมันก็ไม่รู้ว่าจะยึดโทรแซงอรหังก็แซงใช่เฟ้งฟางเลยไม่ต้องกลัวนะเราก็ทำเฉยๆมันเฟ้งฟางก็เฉยไว้เฟ้งฟางหมดเลยเออทีนี้ทำเฉยๆนะคุณยอมนะพยายามทำอยู่เนี่ยค่ะเออทำพยายามปฏิบัติอยู่ทุกวันอ่ะเออมันซ้อนภาพซ้อนก็ไม่เป็นไรค่ะเสียงมันมาซ้อนกันก็ไม่เป็นไรนะเออให้มันเป็นใจเดียวเป็นหนึ่งให้ได้นั่นแหละก็ใช้ได้เมื่อก่อนหลวงพ่อสนองอยู่ก็ไปปฏิบัติที่หลวงพ่อสนองอะค่ะก็ดีแล้วอย่าไปทิ้งบางคนไม่เห็นแล้วก็เลยทิ้งเลยนั่นแหละแล้วมันแล้วตอนนี้มัน85แล้วมันไปไม่ไหวแล้วนั่นแหละปฏิบัติอยู่บ้านนั่นแหละนะคุณโยมนะอุตส่าห์ถ้าเดินได้ก็พยายามเดินออกกำลังกายบ้างเดี๋ยวขามันจะแข็งถ้ามันนอนอย่างเดียวขามันจะแข็งมันจะเดินไม่ได้ถ้าให้โชคดีนะคุณโยมนะต้องเล็กไปดิสาธุก็น่าเห็นใจทุกคนนะนั่นแหละเหมือนอย่างกับเครื่องบินที่กำลังมันไม่พอมันวินไม่หน่อยเดียวมันเห็นข้างบนมันเห็นบ้านเห็นอะไรแล้วมันก็ถอยกลับลงมาเหมือนยานดวงนี้ที่มันไม่เห็นตลอดพอเห็นตลอดนี่เหมือนว่าจิตใจเขาเข้มแข็ง
ธรรมาที่เขาดีแล้วก็อยากเห็นก็เห็นได้นั่นแหละหลับตาสามนาทีห้านาทีเขาก็รู้ละหลับตาเนี่ยอยากเห็นอะไรก็หลับตาภาวนานั่นแหละเพื่อไม่ต้องการเห็นก็เจริญสติไปเจริญรู้นะคุณโยมเนาะเรามีสายครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากพะเยาครับโยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าลูกโยมดื้อมากพูดก็ไม่ฟังไม่เชื่อฟังเลยอยากถามหลวงพ่อว่าเป็นกรรมของแม่หรือว่าเป็นกรรมของเด็กการที่มันพอกันมันเหมือนกันคล้ายๆว่าบางทีคุณแม่ก็มีกรรมแล้วคนสมัยเนี้ยไอ้วิชาการมันเยอะไอ้ความเจริญมันเยอะก็เลยเพลิดเพลินไปทางอื่นเที่ยวนอกบ้านหาความสำราญนอกบ้านนั่นแหละหาความสุขนอกบ้านบางคนมีบุญก็ไม่ไปดีกว่ากลัวอันตรายกลัวรถมั่งกลัวรถชนรถเฉี่ยวนั่นคนมีบุญเขาก็ไม่เที่ยวมากเขาก็สงบสงเงียมได้นั่นแหละทีนี้ถ้าเขานั่นแหละจึงบอกว่าโหสิกรรมกันเหมือนว่าตอนเด็กๆแต่งงานก็ไม่ได้ถือศีลบางคนก็กินเหล้าเมายากันอะไรกันทีนี้ก็ลูกมันก็เห็นเหมือนกรรมนั่นแหละมันก็เหมือนว่าไม่เอาอยู่ในร่องในรอยนั่นแหละเห็นไหมมันไม่ตามกันนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นเราภาวนาไว้เราพูดให้ดีไว้เขากลับมาเราก็พูดให้ดีนั่นแหละไม่พูดไม่ดีแม่พูดไม่ดีแม่ดุเขาก็หนีไปอยู่กับเพื่อนๆหมดนั่นแหละเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเพราะฉะนั้นเราเขามาเราก็ดีใจเขาจากไปแล้วก็สังเวชเขาก็แล้วกันนะแล้วเราก็พูดดีแต่เขาก็จะได้ทำตามครับก็มีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับหลวงพ่อจากโยมสมจิตเจริญพรจ้าโยมกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะหลวงพ่อคะโชคดีอยากถามหลวงพ่อว่าหนูปฏิบัตินั่งหนูนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแต่หนูป่วยอยู่แล้วหนูดูกายดูจิตตัวเองดูกายตัวเองดูเนื้อหนังตัวเองเนี่ยดึงเอาไปกองเอากระดูกไปกองที่ลำไส้ไปกองที่พอดูหนูก็นั่งมานานแล้วก็5 ปี 5 ปีแล้วฟังหลวงพ่อมาตลอดเลยฟังมาตลอดว่าสังฆทานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหนูอยากรู้ว่าทำไมพอนั่นไปแล้วมันเบื่อค่ะเบื่อมากเลยแล้วก็นั่นไปแล้วหนูก็ไม่อยากจะทำพอทำไปแล้วก็ไปเดี๋ยวก็จะตายแล้วก็จะตายแล้วถ้าทำไปพอทำไปแล้วก็เข้าสมาธิไปก็เขาหามไปแล้วหามไปที่ป่าช้าหามไปที่ป่าช้าเอาสายลงสายจะตายแน่เลยหนูว่าพอไปไม่ถึงป่าช้าหรอกค่ะนี่รถแฝกอ่ะได้ยินเสียงรถแฝกร้องเลยจะตื่นมาเอ้ากูยังไม่ตายนี่หว่าแล้วก็มานั่งต่อโดยที่หนูพอนั่งแล้วเข้ามันจะอ้วกอ่ะแล้วมันเวียนแล้วก็จะอ้วกนั่นแหละแล้วมันเบื่อในตัวของตัวเองนี่เบื่อมากเลยค่ะเบื่อเป็นน้ำเหลืองไหลเป็นทีนี้ต้องหาอะไรทีนี้เราก็หยุดมั่งเมื่อเราเป็นอย่างนั้นเราก็หยุดดูเฉยๆหยุดดูเฉยๆจะฟังหลวงพ่อทางวิธีนะคะกับการหลวงพ่อนะคะเราก็เป็นแบบนี้เราก็มันเบื่อมากๆเราก็หยุดอยู่เฉยๆบ้างเราก็กลับมาดูสมาธิเฉยๆดูลมหายใจเข้าออกเฉยๆนั่นแหละบางทีมันจนเป็นนิมิตที่เบื่อหรือว่ากลัวก็ดีนั่นแหละเราก็กลับมาดูใจเราบ้างใจเราเบื่อข้างนอกแล้วใจเราเบื่อข้างในไหมนั่นแหละบางคนน้อมกลับมาข้างในก็รู้ทำได้เหมือนกันเพราะเราไปเห็นนิมิตมากๆบางทีเราก็เบื่อ
บางทีมันก็ดับได้เนี่ยเหมือนคนเมื่อกี้เนี่ยว่ามันขึ้นไปแล้วแล้วมันก็ลงมานะยานตัวนี้มันยังไม่เข้มแข็งก็เหมือนคุณยอมดูซะจนเห็นนะเห็นแล้วเราก็กลับมาดูกายเรามั้งกลับมาดูกายดูใจเราใจเราเบื่อไหมนั่นนะเผื่อบางทีมันเห็นข้างในแล้วมันจะไม่เบื่อมันจะเพลิดเพลินอีกนะคุณยอมนะเพราะฉะนั้นต้องเห็นข้างนอกแล้วก็เห็นข้างในเห็นในกายเรานะมันเป็นนิมิตนะนิมิตนอกนิมิตในอย่างเงี้ยมีสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมตาเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อโชคดีค่ะท่านจะปรึกษาปัญหาหลวงพ่อค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะคือเป็นคนชอบฟังเทศนะคะแต่บางทีไปฟังอะไรบางอย่างแล้วแบบรู้สึกว่าอยากได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอย่างเงี้ยนะคะว่าอยากได้มากก็รู้สึกว่าความรู้สึกเนี้ยไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยปิดวิทยุไปอย่างเงี้ยนะคะคืออยากจะเรียนถามหลวงพ่อค่ะว่าถ้าเกิดคือเกิดรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกไม่ดีคือมันเผลอค่ะกับอะไรบางอย่างอย่างที่มันมาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของตัวเองหรือว่าเสียงที่ได้ยินที่เรารู้สึกว่ามันจะนำพาให้เราแบบไปในความรู้สึกที่มันไม่ดีอย่างนั้นนะคะคือหนูก็จะปิดแล้วก็เดินลุกไปอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อคือทำอย่างเงี้ยมันดีไหมคะหรือว่าให้อดทนฟังจนจบแล้วก็ดูไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายไปเองอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อแบบนี้ยอมไปเพ่งมันใช่ไหมไปเพ่งแล้วมันเกิดคือไม่เชิงเพ่งอะค่ะคือมันเป็นอารมณ์เผลอแล้วแบบใจมันชอบลงไปที่ดีอะค่ะมันไปเห็นตอนเผลอใช่ตอนเผลอตอนมันวางทีนี้เราก็รู้มันพอมันเผลอเราก็รู้มันนั่นแหละแล้วออกมาเราก็เดินจงกรมเยอะๆนะนั่นแหละเราเดินจงกรมเยอะๆบางทีทำสมาธิเนี่ยจิตมันอ่อนลงแล้วมันไปเห็นนิมิตก็ดีอ๋อมันไม่ใช่นิมิตนะคะเป็นความรู้สึกที่มันแบบเกิดขึ้นมาเองแล้วแบบนั่นแหละเกิดมาเราก็เฉยวะถ้ามันเกิดทางใจนะมันเกิดทางใจเราก็เฉยแล้วก็ให้อดทนเออรู้แล้วก็เดินจงกรมขอให้เดินจงกรมใช่บางทีนะถ้ามันนั่งนานแล้วมันเกิดขึ้นมาก็ดีนะเราก็บางทีเราก็ลืมตามั้งนั่นแหละลืมตามั้งหลับตามั้งทีนี้ก็มันจะได้ไม่เป็นยานหลอกเรานั่นแหละเห็นไหมมันหลอกเราก็ได้นั่นแหละนิมิตก็ดีมันก็หลอกเราได้นะคือยังไงคะหลวงพ่อก็ถ้าเกิดรู้สึกไม่ดีก็ให้ลุกไปใช่ถ้าคิดไม่ดีเราก็รู้มันหลวงพ่อบอกว่ามันก็เป็นบุญแต่เราไม่ได้ไปทำมันมาเอาดูสิมันจะคิดไปกี่วันกี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็กลับมาใช่เดี๋ยวก็เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็กลับมานะมันก็กลับมาใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นหมดอ่ะมันคิดหมดอ่ะคิดจนคนบางทีก็กลัวไม่กล้าคิดไม่กล้าอะไรกลัวทีนี้ท่านบอกว่านั่นน่ะมันหลอกเรานะรูปหลอกใจเสียงหลอกใจนิมิตมันหลอกใจเราทำให้เราหลงถ้าเราไม่หลงเราก็เป็นผู้ชนะนะเป็นผู้เข้มแข็งเหมือนกับเรียกนิวรณ์ใช่ไหมคะหลวงพ่อฮะแบบนี้เรียกใช่นิวรณ์ใช่ไหมคะเออนั่นแหละมันหลอกเราก่อนใหม่ๆมันจะใหม่ๆมันจะรวยความคิดเนี่ยรวยคิดดีไม่ดีคิดชั่วคิดอะไรมันคิดหมดทีนี้ก็เราก็เฉยนั่นแหละเราก็เฉยแล้ววันหลังมันก็เลิกคิดพอทำไว้ฝึกไว้ฝึกหลวงพ่อไอ้แบบนี้ค่ะคือมันจะมีความรู้สึกอยู่สองอย่างบางทีที่ดีมันก็จะรู้สึกแฮปมันก็รู้สึกดีแต่พอรู้สึกมันเผลอไปในที่ไม่ดีแบบนั่นแหละอย่าไปกลัวมันมีสองจิตใหม่ๆเนี่ยถ้าปุถุชนเนี่ยจะมีสองใจไง
ที่เรียกว่ามารมารกับคนดีมันอยู่กับตัวเดียวกันมันอยู่ในคนเดียวกันพระอรหันต์ก็เลยบอกว่าไอ้ดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาเนี่ยเฉยนั่นแหละท่านเฉยก็เลยมันก็เลยว่างเนาะนั่นแหละหลวงพ่อคะอย่างนี้ค่ะคือไอ้รูปที่เราเห็นอย่างเงี้ยแบบอย่างเป็นความคิดที่เรียกรูปไหมคะแล้วความรู้สึกที่มันไปเกาะกับสิ่งที่เราคิดใช่นามไหมคะหลวงพ่อที่หนูไม่ได้นั่นแหละไม่เป็นไรมันบางทีมันก็ไปปรุงกับมันแล้วก็เลิกเราได้สติเราก็ไม่ไปปรุงกับมันนะใหม่ๆมันก็ปกติตามมันเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตามมันไปเยอะเหมือนกันใช่ๆนั่นแหละทีนี้เราเนี่ยที่บอกว่าเราอายใจไงที่บอกว่าอะไรนะอยู่คนเดียวระวังความคิดนี่แหละอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาหรอกใช่นั่นแหละทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละมันหลอกเรานะมันหลอกไม่ให้เราทำดีมันหลอกไม่ให้เราไปเป็นพระอริยเจ้านะใหม่ๆอ่ะทีนี้ถ้าเราทำได้เราก็รอดไปรอดจากโลกไปนั่นแหละโลกไอ้โลกแห่งความทุกข์เนี่ยอยู่ในตัวเรานะคุณโยมนะไม่ต้องกลัวนะให้กำลังใจโยมไว้นะค่ะขอบคุณหลวงพ่อค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุก็มาเข้าคำถามครับอีกหนึ่งคำถามครับหลวงพ่อเวลาทำสมาธิหรือว่านั่งสมาธิแล้วเนี่ยครับไม่ค่อยสงบเลยโยมอยากจะมาเปลี่ยนเป็นอริยบทในการยืนจะได้บุญหรือเปล่าได้หมดเดินก็ได้กินก็ได้นอนก็ได้นั่นแหละเกติท่านบอกให้ถ้าอยู่ว่างๆให้เคี้ยวช้าๆไงทำอะไรให้ช้าๆนั่นแหละแบบอารมณ์ของเข้าห้องทีนี้มันจะได้รู้ใจนั่นดูความคิดทำไมมันช้าเหลือเกินทำไมไม่ได้อย่างใจเลยทำไมมันไม่พอใจมันก็จะปรากฏให้ดูนั่นแหละโอ้ที่บอกว่าพระอริยเจ้ารู้อารมณ์ของตัวเองใหม่ๆก็ต้องฝึกให้ช้าฝึกไว้แล้วต่อไปที่คนได้เห็นว่าครูบาอาจารย์ใหม่ๆท่านจะบอกให้ฝึกช้าพอเวลาท่านได้แล้วท่านก็เดินท่านบอกว่าวิ่งมันก็ไม่ดับกรรมฐานนั่นน่ะท่านเล่าให้ฟังปักกะเมนตีลังกาก็ไม่หลุดไม่ดับนั่นน่ะเพราะท่านทำจำนานน่ะเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องทำให้ช้าไว้แล้วก็จะดีนะครับคุณโยมนะพอเข้าใจนะเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยถึงบอกว่าบางคนเห็นไหมก็สงสัยอีกนั่นแหละแต่พุทธเจ้าก็บอกเพราะว่าสงสัยแล้วก็ทำตามลูกผู้หญิงบางคนก็เดินเก่งภาวนายืนเก่งนั่งเก่งอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นได้หมดทุกอิริยาบถนะคุณโยมเนาะ แล้วมีอะไรมั้ยมีมั้ย มีคำถามฝากเข้ามาจากบนครับหลวงพ่อ เคยเอายาให้แมวกินจนตาย จะทำบุญยังไงเพื่อที่จะให้แมวได้รับและให้เขาอโหสิกรรมให้เจ้าค่ะก็ภาวนานี่แหละแผ่เมตตาเขาเรื่อยๆนั่นแหละคล้ายๆว่าเราเติมน้ำใสไปเรื่อยไอ้เขาคุ้นใจเมื่อเขาได้รับเรื่อยๆเขาจะได้ใจดีเขาก็จะได้ไม่อาฆาตนั่นแหละเขาก็ไปบางทีเขาไปเกิดได้บุญบ่อยๆเขาไปเกิดไปเกิดในภพภูมิที่ดีก็ได้นั่นแหละนะคุณโยมนะเมื่อทำไปแล้วเราจะไปอย่าไปทุกข์ใจเราก็ทำความดีให้เขาไปทำไปทุกวันนั่นแหละที่บอกว่าคนทำหมันคนอะไรนะคนที่ทำแท้งถ้าต้องเจริญเมตตาทำสมาธินั่นแหละสร้างพระก็
ขุดบ่อก่อสันลาเนี่ยสร้างสันลาอะไรตาอะไรร่วมกันนั่นแหละแล้วก็อุทิศส่วนกุศลสร้างบาตรสร้างอาหารเนี่ยถวายสังฆทานพระพุทธรูปอะไรเงี้ยเขาจะได้ไปเกิดท่านจะบอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยบุญสูงด้วยนั่นแหละเห็นไหมบางคนต้องไปทำเขาไม่รู้ครับหมดเวลาสำหรับครึ่งแรกครับหลวงพ่อครับก็ช่วงแรกก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทย
ชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะกายาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124พฤษภาคมพุทธศักราช2560พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปีที่13พิธีเปิดศาลาโคชสารทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวานเขมมโกหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตวันที่3พฤษภาคมเวลา17นาฬิกาพิธีเปิดศาลาโคชสารอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมเวลา 8:00 นถึง 18:00 นประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเวลา 18:00 นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในอุโบสถแก้วเวียนเทียนรอบองค์หลวงพ่อโตวันพุธที่10พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวานเขมโกเวลา 12:30 นบรรพชาอุปสมบทหมู่ณอุโบสถแก้วเวลา 13.00 นพร้อมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขญาติโยม
ลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุนี่แหละจึงบอกว่าญาติโยมที่นักปฏิบัติก็ดีที่เราได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องผ่านอุปสรรคก่อนใหม่ๆเหมือนว่าปวดเมื่อยก็ดีหรือว่าได้พบทิ้งแปลกๆในใจเราแล้วก็บางคนก็สงสัยว่าทำไมมันคิดไม่หยุดอะไรต่ออะไรท่านบอกว่าคิดไม่หยุดแต่เราจะไปทำตามนั่นแหละเราดูมันเฉยๆก็เป็นบุญของเราขันตินั่นแหละตัวรู้ใจนั่นแหละตัวที่ไม่ทำตามถ้าทำตามเราก็ไปบาปเห็นไหมทำยังไงจะได้ไปฆ่าคนได้คนมันทำให้เราโกรธทำมันให้เสียใจอย่างเงี้ยนั่นแหละเราก็คิดแต่มันไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปทำตามมันบาปมันไปฆ่าเขาตายก็บาปอะไรเงี้ยไปทำเข้ามันก็เสียเลยนะเสียใจเสียความนึกคิดเสียเวลาที่เราลงทุนเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์นะที่สุดประเสริฐนั่นนะมันก็หมดความประเสริฐเลยไปฆ่ากันตามมีงานนั่นแหละใช่ไหมร้านกาแฟกันนี่นั่งอยู่ก็ไปฟันกันขาเขอจะขาดทำให้ลูกเขาต้องลำบากเห็นไหมพอทำแล้วก็สงสารโอ้กูไม่น่าไปทำเลยมันตายเลยนะบางคนพอโกรธเขาก็ปืนไปยิงได้แต่เวลายิงแล้วก็ไปพาไปโรงพยาบาลอีกนั่นเห็นไหมใจมันนั่นแหละมันขับลูกขับดอกที่เรียกว่าดีก็ได้ร้ายก็ได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องความคิดมีสายมาว่าไงครับมีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อโยมถามว่าคนที่ไม่เคยถือศีลห้าเลยเนี่ยไม่เคยรับศีลห้าเลยชาติหน้าจะสามารถเกิดมาเป็นมนุษย์อีกได้หรือเปล่านั่นแหละเราก็เหมือนอย่างเราจะปลูกข้าวเราก็ไม่ได้ปลูกข้าวใช่ไหมเราจะปลูกก้อยเราก็ไม่ได้ปลูกก้อยมาเกิดชาตินี้จะมามันก็ไม่มีอ้อยกินมันก็ไม่มีข้าวกินถ้าเราปลูกข้าวเราก็ได้ข้าวเราถือศีลเราก็เจริญนั่นแหละเห็นไหมศีลเนี่ยที่บอกว่าศีลเนี่ยเป็นของคนบาปถ้าเราถือศีลเราก็ไม่ไปทางชั่วไงที่ว่าไปตีกันเนอะนั่นแหละคนไม่มีศีลคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นนะถ้ารักษาศีลก็ไม่ไปกลัวศีลขาดกลัวบาปนั่นนะศีลเนี่ยไม่ให้เราตกไปที่ชั่วนั่นเองที่ว่ามีกำแพงกั้นกำแพงความดีนะคุณโยมนะเป็นอย่างเงี้ย นี่แหละการรักษาศีลแล้วการภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยก็เหมือนกับถ้าได้แล้วเนี่ยมันก็นะเหมือนจะเหาะจะเหินนั่นแหละเหมือนเดินแผ่นดินไม่ได้นั่นแหละที่เพลงมันร้องใช่ไหมทีนี้ถ้าเราทำได้มันเป็นเรื่องของบุญนั่นแหละมันเป็นเรื่องของบุญญาลิศนี่เลยว่าเนื้อมนุษย์เนี่ยเนื้อมนุษย์ก็คือพระอริยเจ้านี่เองที่เหนือรูปนามที่ดีนะครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับหลวงพ่อเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะโชคดีโชคดีอยากจะถามหลวงพ่อว่าเรานั่งไม่สงบเรายืนไม่สงบ
มันจิตใจมันว้าวุ่นไปหมดน่ะแต่เราเดินแทนน่ะเราใช้เดินแทนน่ะเราจะได้อานิสงส์เหมือนกับที่เรานั่งยืนนะได้ที่บอกว่าบางคนก็นั่งเดินสำเร็จยืนสำเร็จเดินสำเร็จเหมือนกันบางคนก็ใช่แล้วจะมีสักวันไหมคะที่ว่าพอเราเดินมากๆแล้วอ่ะเราสามารถนั่งสงบบ้างยืนได้นั่งสงบบ้างยืนสงบบ้างใช่ใช่แล้วก็นอนนอนก็นอนก็เป็นสุขไงคนที่ทำภาวนาได้นอนก็เป็นสุขหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองบอกว่าเดี๋ยวเราจะหลับนะท่านก็เข้าสมาธิได้เลยเดี๋ยวก็คลอกเลยหนูเคยค่ะพอนอนหลับไปแล้วนะคะตื่นมาจิตมันเข้าผวังเองเลยค่ะนั่นบุญของเราเคยประมาณ2ครั้งอะค่ะใช่แล้วหนูเคยนั่งสงบนะคะเคยนั่งสงบแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบค่ะมันทำให้เราตอนนี้เรานั่งไม่สงบเลยหรือว่ามันวุ่นวายมาวุ่นหมดเพราะเรามีปัญหาในครอบครัวค่ะหนูจึงเลือกเดินเอาหนูจึงถามพ่อว่าถ้าเราเดินอย่างเดียวอ่ะเราจะได้บุญได้อานิสงส์ไหมคะได้ด้วยได้ด้วยที่เราไม่โกรธที่เราไม่โกรธเนี่ยเราไม่ด่าภรรยาสามีเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยนั่นน่ะเห็นไหมได้เยอะใช่ไหมเราไม่โกรธใครก็ไม่โกรธเนี่ยแล้วก็เป็นบุญของเรานะหลวงพ่อคะ อย่างสามีหนูนะเขาเป็นคนแบบขี้เหนียวมากขี้เหนียวแบบว่าขี้เหนียวแบบไม่มีเหตุผลนะควรจ่ายก็ไม่ควรจ่ายก็จ่ายควรจ่ายก็ไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอ่ะพยายามยักยอกสามีเอาไว้ให้ลูกกินเอาไว้ใช้ในครอบครัวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบาปไหมคะก็เราถ้าท่านบอกว่ามันเหมือนกระเป๋าเดียวกันที่เราเอาไม่ได้เอาไปทำผิดอะไรเอามาเลี้ยงสมเคราะห์ลูกสมเคราะห์ญาติอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องดูใช่เอามาให้พ่อเราบ้างใช่พ่อเราไม่สบายอะไรเงี้ยใช่พระอรหันต์น่ะใช่ไหมเราต้องเลี้ยงนะเลี้ยงทั้งคู่ทั้งพ่อแม่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเราดูแลทั้งคู่ดีนั่นเพราะว่าก่อนจะทำบุญทำอะไรหนูจะต้องให้พ่อก่อนเพราะเราคิดว่าพระในบ้านถ้าเกิดว่าเราให้พระนอกบ้านก่อนพระในบ้านอดมันก็ไม่ดูไม่ดีค่ะใช่ใช่เราก็ต้องอย่างนี้แหละหลวงปู่บอกว่าอย่าให้พระบนในบ้านอดนั่นนะเพราะว่าพระในบ้านเนี่ยมันมีพวกเราสองสามคนนั่นเองแต่พระนอกบ้านเนี่ยเห็นไหมยังมีต้อง 40-50 คนเลี้ยงนะคุณยอมนะแต่ตอนนี้หนูว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นคนที่ขี้โลภมากเลยมันเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าคะเป็นได้ปัจจุบันเป็นได้เป็นได้ใช่ไหมคะเออประวัตินะใช่นั่นน่ะค่ะค่ะหนูอยากไปค่ะแต่หนูไม่มีปัญญาได้ไปเพราะว่าเขาไม่พาไปค่ะหนูไม่มีปัญญาไปไหนเองค่ะไม่ดีเพราะว่าเราต้องอาศัยเขากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าเราจะไปทำงานได้เราก็ทำไม่ค่อยไหวอะค่ะขายังไม่ค่อยดีใช่นั่นแหละภาวนาไว้นะขอให้เขามีความสุขโยมผู้ชายขอให้เขาเจริญเจริญใช่นั่นแหละขอให้เขาก็ได้บุญใช่ไหมคะใช่ได้ได้ก็อย่างนั้นแค่นี้ก่อนนะคะเกาะไม้นะเกาะราวเกาะราวเหล็กราวลวดนะเกาะไว้แล้วก็เดินพยายามเดินนะเออก็ดีทำให้เส้นเนี่ยมันจะได้ไม่ตายถ้าไม่เดินยิ่งเดี๋ยวเดินไม่ได้เลยนะนี่ออกกำลังไว้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าชีวิตเนี่ยแต่ละชีวิตเนี่ยมันกรรมเนี่ยส่งผลมานะคุณกรรมเนี่ยส่งผลมาเนี่ยที่บอกว่าบุญตบแต่งบาปก็มีกำลังเนี่ยที่บางคนเห็นไหมกำลังบาปมากก็ทุกข์ใจมากอะไรแต่อะไรกำลังบาปน้อยก็บุญไปนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าทำอะไรแล้ว
แล้วเราก็ไม่ไปทำอีกนะสมาทานตลอดชีวิตเนี่ยสมาทานความดีทั้งรักษาศีลท่านบอกว่าตลอดชีวิตเนี่ยเราจะได้ปิดประตูอบายศีลเนี่ยเป็นตัวปิดประตูนั่นนะเหมือนใบสั่งเป็นสั่งตายศีลเนี่ยนะศีล5ศีล8นี่แหละคุณโยมเพราะว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยนั่นน่ะโยมบาลก็เนี่ยรู้จักแก้ตัวรู้จักตั้งขุดบ่อก่อศาลาไงตั้งพระเจดีย์สร้างพระพุทธรูปอะไรต่ออะไรก็รวมกันน่ะบางคนเห็นมั้ยมีน้อยก็ทํา20บาทก็ทํานั่นน่ะเห็นมั้ยบางคนเนี่ยทำด้วยใจศรัทธาทำด้วยปีตินะเราได้ทำนั่นน่ะจึงบอกว่าสมัยโบราณนะมีสตังหน่อยเดียวก็ไปทำกับเขาโอ้สตังนิดเดียวเพียงทิ้งน้ำไปรอไปเท่าไหร่ก็ไม่ติดตรงนั้นต้องไปงมสตังกันมารอถึงจะติดถึงที่เขาเล่ากันนี่น่ะจะอย่าดูถูกเงินน้อยไงนั่นน่ะอะไรนะตึกที่วัดสังฆทานเนี่ยหมดไปกี่ล้านนะสมมุตินะเอา5ล้านอย่างเงี้ยสมมุติอ่ะทีนี้เอ๊ะมันยังขาดอีกอะมันไม่พอเหมือนว่าไม่พออีก100อย่างเงี้ยสมมุติอ่ะเราก็ใส่ไปอีก100โอ้โหเห็นมั้ยมันพอดีได้เลยเนี่ยยังติดล้านเท่าแก่อยู่อย่างเงี้ยแล้วเรามาใส่ให้ครบเนี่ยมันก็เท่ากับเราสร้างตึกหลังหนึ่งเลยนั่นแหละเห็นมาท่านบอกว่าน้ำใจนี่สำคัญเหมือนยังก็สร้างที่ดินก็ดีสร้างเสนาสนะใช่ไหมให้จิตใจของผู้ที่ทำนะเขาก็ได้ของเขานั่นแหละที่บอกว่าแม่พ่อไม่มีที่อยู่เลยทำยังไงดีล่ะลูกเอ้ยแม่ตายไปแล้วก็ลำบากนะแม่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวลูกจะไปทำบุญให้นะทำศาลากับหลวงพ่อสนองถ้าก่อนนี้หลวงพ่อยังอยู่ท่านก็บอกว่าเออทำนะตั้งใจทำอีกคืนแม่มาเข้าฝันนะแม่ได้รับแล้วนะเนี่ยที่ลูกตั้งใจแล้วเขาก็มาทำให้เห็นว่าบุญเนี่ยมันเกิดเร็วจนคนไม่เชื่อนะว่าเออแม้ยังไม่ทันไปทำเลยก็ยังได้แล้วความดีที่เราตั้งใจใช่ไหมถึงบอกว่าตั้งใจแล้วต้องทำนั่นถ้าไม่ทำมันก็ยังติดบุญอยู่ใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นสัจจะนี่ก็สำคัญนั่นสัจจะเมื่อเราแก้ตัวไงนะเราเกิดมาเนี่ยมาแก้มันดีนะมันผูกไม่ดีก็แก้ให้มันออกนั่นเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยที่คนมีกัลยาณมิตรเนี่ยหลวงพ่อสังวานเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีในเนี่ยเรียกว่าในรุ่นของวัดสังฆทานที่ก่อสร้างวัดสังฆทานเกิดหลวงพ่อสังวานก็มาให้กำลังใจหลวงพ่อสนองว่าหลวงพ่อสนองลำบากอยู่มาอยู่กันไม่กี่องค์รถวิ่งเข้ามาก็ติดนะสายเนี้ยมันยังเป็นดินอยู่มันยังไม่เป็นลูกหลังทีนี้ใช่สายนี่แหละที่สมัยคึกฤทธิ์เขามาตัดถนนกันนั่นนะทีนี้ก็ลุงพ่อสังวานเห็นมีถนนแล้วก็เข้ามาบางทีมันก็มีน้ำมังติดตั้งแต่เช้าเนี่ยตีห้าใกล้ที่เวทมองหลวงปู่ไปฉันข้าวก่อนนะรถมันยังไม่ขึ้นมึงนี่รถบัสเห็นไหมเมื่อหลวงพ่อท่านมาให้กำลังใจท่านก็รักนะหลวงพ่อท่านนองท่านก็เมตตากัน
เห็นว่าท่านยังหนุ่มๆเนาะคนก็ยังไม่เป็นไรหลวงพ่อสนองกายท่านยังไม่แก่หัวหลังแก่ๆค่อยมาใหม่นั่นแหละบางคนบอกเห็นไหมพออายุมากก็หน่อยท่านไปชิบท่านหมอไม่เอาเนี่ยเหมือนตอนมีแรงคนก็ยังนึกว่ากลัวท่านจะซึกอะไรเงี้ยถ้าคิดไปแบบทางโลกแต่ท่านไม่ซึกท่านมีภาวนาท่านเห็นไหมทีนี้ก็คนเนี่ยมองไปสองแบบนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพออายุมากมากโอ้โหนั่งรับแขกก็ทรงกายถ้าไม่อยู่ใช่ไหมนั่นแหละเรียกว่าต้องระวังธาตุขันธ์นั่นแหละคนก็ไปลุ้มทำบุญกันท่านก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วนั่นแหละอย่างหลวงปู่แหวนใช่ไหมทานของท่านตอนนุ่มๆเห็นนะหลวงปู่ก็ลำบากอยู่ในป่าไม่มีใครรู้จักเห็นไหมไม่มีใครมาบริการคนสิงคโปร์ฮ่องกงทั่วโลกมาที่รู้นะมาทำบุญกันนั่นแหละเรียกว่าทานชาติสุดท้ายของท่านทานมันมาบูชาท่านอยากจะนอนก็ไม่อยากให้นอนนะมันก็มาหลวงปู่หนูก็ต้องคอยดูเอาไว้ว่าให้หลวงปู่พักมั่งหลวงปู่เดี๋ยวหลวงปู่แย่ก็หลวงพ่อสนองก็มาเทศนะถ้าไม่ได้หลวงปู่หนูคอยห้ามไว้หลวงปู่ก็ล่วงลับเร็วนั่นแหละรับแขกไม่ได้หยุดก็ไปเร็วเพราะฉะนั้นน่ะจึงอดทนมาเห็นว่าอายุมากๆหลวงปู่อายุมากๆก็ต้องมานั่นน่ะให้โยมได้ทำบุญนั่นน่ะอยากเห็นนั่นน่ะหลวงปู่ก็อยากพักผ่อนนะมันไม่ไหวนะนะบางทีก็ท่านบอกว่าเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งที่ไปเกาะจนใบบัวจมน้ำไปนั่นหักงอจมน้ำความหมายว่าอายุมากแล้วเท่าแล้วก็นี่แหละมันจะหักจมน้ำตายนั่นแหละความหมายของผู้สังวานว่านั่นน่ะแม้เราจะขอรับท่านนอนสักหน่อยก็ไม่ได้มาอีกแล้วท่านเข้าใจพูดนั่นเห็นไหมความดีของท่านเมื่อหลวงพ่อสนองอ่ะพอคนจะรู้จักท่านก็ไปแล้วนั่นน่ะก็มีสายเข้าจากสุพรรณครับหลวงพ่อเจริญพรใจโยมขอกราบนมัสการหลวงพ่อสามารถเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อเจ้าค่ะจ้าคือลูกมีเรื่องอยากจะถามหลวงพ่อคือที่ในจิตของลูกที่ใหม่ๆที่ตอนนั้นอ่ะคือลูกคือตอนลูกสวดมนต์เจ้าค่ะสวดมนต์แล้วก็ยังไม่ได้เข้าสมาธิทีนี้ก็มาจะเข้าจะนั่งสมาธิก็ไปดูที่หน้าต่างทีนี้ลูกก็มองเห็นแสงสว่างคือมีดวงหนึ่งคือสว่างมากอีกสองดวงก็ไม่สว่างก็ลอยไปลอยมาอยู่บนท้องฟ้าทีนี้ลูกเข้าสมาธิทีนี้ในจิตของลูกก็ยิ้มทีนี้เขาก็บอกว่าสิ่งที่เจ้าเห็นน่ะเป็นสิ่งที่มีชีวิตทีนี้ลูกก็ถามว่าอะไรเขาก็บอกว่าเป็นเทวดาทีนี้ลูกก็บอกว่าเทวดาลูกก็ไม่อยากเกิดเป็นหรอกลูกจะไปนิพพานเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้เขาก็บอกในจิตก็บอกว่าดี
สาธุเจ้าค่ะสาธุต้องอยากทราบว่ามันเป็นแสงสว่างของเทวดาจริงๆหรือเปล่าเจ้าค่ะเป็นได้เป็นได้ก็ไม่ได้เข้าสมาธินะคะนั่นแหละที่เห็นตอนเห็นจิตมันว่างจิตมันว่างพอดีจิตมันว่างพอลูกออกพอลูกออกจากสมาธิลูกก็มาดูอีกก็เห็นเหมือนเดิมจิตมันจิตนั่นแหละจิตมันสงบจิตสงบแล้วมันเห็นข้างนอกนั่นแหละบางครั้งมันก็เห็นให้เห็นแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้เห็นซ้ำๆบ่อยๆใช่ไม่เห็นเจ้าค่ะหลวงพ่อญาณมันหลอกถ้าเห็นซ้ำๆบ่อยๆญาณมันหลอกได้ถ้าเห็นครั้งเดียวผ่านไปไม่เป็นไรเจ้าค่ะนั่นแหละพอวันต่อมาลูกก็ดูอีกก็ไม่เห็นเจ้าค่ะหลวงพ่อนั่นน่ะทีนี้ไม่เห็นก็ไม่ต้องทุกข์ใจนะบางทีเห็นแล้วก็น้อมเข้ามาสว่างที่กายใจก็บางคนก็สำเร็จได้นะดวงสว่างอันเนี้ยนะแต่แสงหลวงพ่อเจ้าค่ะแต่แสงสว่างที่ตอนที่ลูกเห็นเนี่ยเวลาจะเกิดตอนที่ว่าลูกใส่บาตรนั้นสำคัญเวลาลูกใส่บาตรเสร็จเราจะขึ้นมาบนบ้านแล้วก็จะเห็นสมมติว่าไปตักสมมติว่าลูกต้มผักอยู่ในหม้อทีนี้ก็ไปตักแล้วก็เห็นแสงสว่างแบบนี้นะคะหลวงพ่อเกิดแต่แบบนี้นะคะก็นั่นแหละเราก็ไม่สงสัยถ้ามันสว่างแล้วก็น้อมมาดูใจเรานั่นแหละบางทีแสงสว่างอันนี้ก็กลับเข้ามาสว่างในตัวเราได้นั่นทำให้เรานี่แหละเราจะมีพลังบางคนเห็นไหมพอไฟมันดับเข้ามาในตัวก็เลยฟังทีแรกทำมาตั้ง20 ปีนั่นแหละแสงสว่างมันน้อมกลับเข้ามาในตัวเหมือนดวงจิตของเราเนี่ยไปสว่างข้างนอกนะจิตนอกจิตในนะจิตนอกจิตในจิตนอกจิตในเออนั่นน่ะเนี่ยจึงบอกว่าอิริยาบถข้างนอกอิริยาบถข้างในไงนั่นน่ะในกายจิตเนี่ยนั่นน่ะเจ้าอภิธรรมนอกกับอภิธรรมในไงนั่นน่ะนะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเราทำไว้เถอะได้ดีมากนั่นแหละท่านบอกว่าเราก็ออกมาแล้วก็รู้ตัวของเรามันก็อยู่กับบุญอยู่กับตัวมันก็ไม่ออกไปมันออกไปแล้วก็รู้มันกลับเข้ามาก็รู้มันความคิดเนี่ยทีหลังมันก็เลยเชื่องขึ้นมันก็เลยไม่ฟุ้งซ่านนั่นนะไม่ฟุ้งซ่านเวลาลูกไปทำบุญจิตก็จะสงบมากเจ้าค่ะหลวงพ่อเทพเทวาก็ดีใจกับเรานั่นนะนี่นะถึงบอกว่าทำไปเถอะไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นธรรมไงใช่หลวงพ่อไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมลูกชีวิตของลูกก็ประสบแต่ความทุกข์นั่นนะนี่แหละที่บอกว่ามีลาภบางคนเห็นไหมมีทุกข์แล้วมีลาภ นั่นแหละลาภนิพพานใช่ไหมถ้าเราไม่เลิกทำนั่นนะเจ้าค่ะจิตจำนงตรงสู่พระนิพพานเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุนี่แหละชาวสุพรรณเมืองกาญจน์เขาก็ได้ยินถ้าเขาทำตามที่บ้านลูกจะอยู่ที่บ้านกกม่วงเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ได้อยู่ที่ละขวัญจะติดกับละขวัญเจ้าค่ะใช่นั่นแหละโชคดีนะโยมนะเจ้าค่ะขอให้ชาวลาเจ้าค่ะขอให้ฟ้าฝนดีนะเราฝันเหมือนกันอะไรต่างๆสาธุสาธุขอให้ทุกคนถ้าได้อย่างกับคุณโยมท่านเยอะเราฝันก็มีความสุขนั่นนะนอนอย่างตาหลับใช่ไหมไม่ต้องไปซิ่งรถกันวัยรุ่นได้ยินคุณพี่คุณน้าอะไรเนี่ยเห็นไหมได้ปฏิบัติกันคุณโยมนั่นนะ
ได้ปฏิบัติตามกันก็ดีนั่นแหละเห็นว่าวัยรุ่นนะเนาะมันวัยขนองนั่นแหละเหมือนในโคทึกนั่นแหละมันกำลังมันเยอะมันก็ออกไปทางรถทางลาถ้ามันออกมาทางบวชนะมาทางรักพ่อรักแม่มันก็มีกำลังมากช่วยพ่อแม่ทำมาหากินมีเตรียมเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อสาธุครับอยากถามว่าโยมอยากจะรับแม่มาเลี้ยงดูแต่แม่ไม่ยอมมาคือตอนนี้แม่อยู่บ้านกับหลานอยู่บ้านของหลานอยู่บ้านอยู่ที่บ้านของหลานคืออยากจะเอาแม่มาเลี้ยงแต่แม่ไม่ยอมมาครับแล้วก็อีกอย่างไม่โยมก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่กับแม่ได้ไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงดูแม่ในที่ณจุดนั้นตรงนั้นได้โยมก็เลยอยากจะถามว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยจะบาปหรือเปล่าจะค่ะคือไม่สามารถเลี้ยงดูแม่ที่นี่ได้เอาส่งกระเบียงไปส่งกระเบียงอาหารให้แม่บ่อยๆนั่นแหละส่งเงินทองนั่นแหละใช่ไหมบางคนเขาชอบอยู่บ้านนอกบางคนก็มาอยู่ในเมืองเขาไม่ชอบนะบางคนก็มาอยู่ตำตึกเขาไม่ชอบเขาชอบเดินดินอากาศมันบริสุทธิ์บ้านนอกบางคนเนี่ยก็มีเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาบางคนเห็นไหมบางคนไม่มีบุญเห็นไหมจะมาอยู่กับลูกๆ ก็ไม่ได้นั่นนะลูกๆเขาสบายอยู่อย่างเงี้ยมันสบายแต่แม่อยู่บ้านนอกก็สบายแล้วนั่นนะแม่ก็สบายหัวใจเนี่ยขอให้ลูกๆได้ส่งเสบียงก็ยังดีกว่าเราลืมกันหมดใช่ไหมหลานมันอยู่กันก็เอาก็ดีแล้วนี่แหละถึงบอกว่าบางคนเนี่ยบุญไม่ได้เลี้ยงแม่ก็มีบุญแต่ไม่ได้เลี้ยงแม่แต่บางคนเนี่ยเห็นไหมจนแต่ก็ได้เลี้ยงแม่อะไรต่ออะไรบางคนนี่แหละมันโรคเนี้ยที่มันจะสมบูรณ์กันหมดเนี่ยทั้งเรียกว่าบุญมันเกิดนั่นแหละบุญมันเกิดเหมือนพวกวิสาขาเห็นไหมชาติสุดท้ายเนี่ยเขาบอกมั่งคั่งมหาศาลมาร่ำรวยเห็นไหมนั่นแหละเขาก็ได้เลี้ยงบริวารเป็นกี่ร้อยกี่พันก็ได้นะเห็นไหมทำช่วยกันทำไร่ทำนาก็กลายเป็นวิสาขาก็ยังได้ทำบุญกับพุทธเจ้านั่นแหละเลี้ยงพุทธเจ้าถึง9เดือนนะไม่มีใครแต่ว่าที่จะเลี้ยงพระอรหันต์อยู่ได้เนี่ยเท่ากับในหลวงของเราในหลวงปัจจุบันนั้นก็เอานิมนต์หลวงปู่เหรียญไปทำบุญอยู่เรื่อยไงอยู่ในวังท่านอยากได้บุญแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็อย่าเสียใจเราได้เจอเราก็ได้ส่งได้นั่นนะเป็นมากเพราะว่าพ่อแม่เขารักของเขาอย่างนั้นครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับหลวงพ่อจากโยมที่ไหนเจริญพรจ้าโยมมาตรการหลวงพ่อสองรูปค่ะโชคดีคุณโยมค่ะมาตรการหลวงพ่อถ้าโยมอยากถามว่าโยมนั่งสมาธินะมันไม่ค่อยคืบหน้าเลยค่ะมันไม่เป็นไรนะทีนี้เราก็ทำไปนั่นแหละทีนี้นะไอ้จะให้คืบหน้าเนี่ยบางทีเราไปนั่งแต่ทุดงกับเขามั่งทำป่าช้ามั่งไปกับเพื่อนมั่งนั่นแหละมันจะคืบเร็วนะใช่มันกลัวไงมันกลัวมันจะหาที่พึ่งถ้ามันไม่กลัวนะใช่มันไม่กลัวมันติดสบายแล้วก็เดินเยอะเดินยงกรมเยอะๆนะอย่าเป็นนั่งเดินเยอะๆเดินเป็นมากๆนั่นแหละเดินให้เหนื่อยนั่นแหละเราได้ไหมคะหลวงพ่อได้นั่นแหละทำไปเดินแล้วก็มานั่งมั่งนั่นแหละแล้วมันจะดีนั่นแหละเนี่ยคือหลวงพ่อลูกอยากถามโยมอยากถามว่าบ้านที่เขามีคนก็ดูที่บ้านลูกซื้อไว้เขาบอกว่าผีมันเยอะแต่เขาไม่ได้พูดว่าผีเยอะเขาบอกว่า
อสุรกายอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วโยมก็ตกใจอ่ะแล้วก็ถวายวันอ่อนแล้วก็ถวายสังฆทานดิแล้วก็ถวายสังฆทานนิมนต์ก็ถวายอยู่เรื่อยนะคะลูกนิมนต์ไปถวายสังฆทานนะก็นั่นแหละเอออยู่ก็ขอให้เขาอยู่ก็ขอให้เราให้เราเป็นสุขกันแล้วกันเนาะไม่เป็นไรแล้วขอฟังในวิทยุนะคะสาธุสาธุค่ะขอราชการหลวงพ่อค่ะเขาอยู่เยอะไม่เป็นไรเรามีบริวารเยอะเรานึกอย่างนั้นแต่เราก็แผ่เมตตาให้เขาแล้วเราก็ต่างคนต่างอยู่นะนั่นแหละเรารักษาศีลเราจะได้รวยนั่นแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยที่บอกว่าแผ่เมตตาให้เขาเขาจะได้ไปเป็นเทพนะเทพเทวานั่นแหละเขาก็มีความสุขนะนะทีนี้ที่บอกว่ามันไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเนี่ยเราไปอยู่คนเดียวจะเราจะรู้เลยความก้าวหน้าความถอยหลังเนี่ยเหมือนเนี่ยวัดสังฆทานเนี่ยถ้าไม่มีใครนะปิดไฟหมดโอ้โหมันวังเวงดีนะขนาดทุ่มสองทุ่มแล้วถ้าตีหนึ่งตีสองมันจะขนาดไหนนั่นน่ะกรรมฐานเกิดเลยนะถ้านั่งคนเดียวเรื่อยๆเนี่ยที่บอกว่านี่น่ะปัจฉานอกปัจฉาในปัจฉาในก็อยู่ในดวงใจหรอกนั่นน่ะที่ว่าสัตว์มาตายอยู่ในร่างกายเราอยู่ในกระเพาะเราเนี่ยเราก็ไปกลัวประชานอกนั่นเราก็ต้องกลัวประชาในนะว่าประชาในเนี่ยมันกินมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเห็นไหมทำไมเราไปกลัวอุปทานเราไม่กลัวไม่กลัวประชาในถ้าครูบาอาจารย์บอกว่าลองนึกดูให้ดีนั่นเรานอนอยู่กับประชาในนอนอยู่เฝ้าประชาในนั่นแหละนอนอยู่กับประชาในนั่นแหละเห็นไหมแต่พระอริยเจ้าจึงเบื่อหน่ายพอได้แล้วท่านก็ดูพวกนี้แล้วนั่นแหละเหมือนว่าร่างกายของเรานี่ก็เป็นข้อเป็นป้องใช่ไหมสีขาวก็ดีกระโหลกมั่งอะไรต่ออะไรเห็นไหมไม่สวยเลยโครงกระดูกเราไม่สวยเลยมันก็เหมือนกระดูกงูนั่นใช่ไหมกระดูกคนกระดูกหลังนั่นแหละเราก็นึกอยู่อย่างนั้นนะนึกให้มันเกิดสมาธิให้ได้ให้มันเกิดปัญญาให้ได้นั่นให้มันเกิดวิชาเกษาโลมาเนี่ยนั่นเราก็นึกอย่างนี้นะเขียนมาว่าไงครับคำถามจากทางบ้านโยมถามว่าคำว่าสาธุแปลว่าอะไรเจ้าคะแล้วใช้กับพระหรือโยมเจ้าคะสาธุเนี่ยได้หมดพระกับสาธุที่ทำดีแล้วโมทนาสาธุเนี่ยเรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรามีราชการที่ดีนะนั่นอะไรต่ออะไรในเมืองไทยเรานี่แหละสาธุดีแล้วเราได้คุณครูที่ดีเราได้แท็กซี่คุณธรรมที่ดีอยู่ในเมืองไทยเรานั่นแหละเราก็ดีนั่นนะเห็นไหมสาธุเลยทุกคนนี่แหละถึงบอกว่าเห็นไหมแท็กซี่คุณธรรมเขาก็บอกว่าแท็กซี่เนี่ยมันไม่ได้เกเรกันไปทั้งหมดนั่นแหละแท็กซี่หน้ามืดก็ไปป้นไปจี้กันนั่นแหละพวกหน้ามืดใช่ไหมพวกไม่ใจไม่ได้อยู่กันเนื้อกับตัวแต่แท็กซี่คุณธรรมก็กลัวบาปเขาลุงพ่อถนองท่านอาจารย์ไปเรียนก็พยายามให้จัดปวดมาอบรมกันก็เลยแท็กซี่คุณธรรมก็เลยมีความสุขนะนั่นแหละมีเหมือนอย่างกับซีกหนึ่งนะเห็นไหมทีนี้มันน้อยไปถ้าแท็กซี่มาเป็นพันนะมาเยี่ยมวัดนะที่รุ่นเก่าๆเนี่ยเห็นไหมไม่ได้มาเลยก็มีนะทีนี้หายไปนะถ้าเรามา
เยี่ยมวัดสังฆทาน6เดือนมาสักครั้งก็ยังดีก็อยากให้แท็กซี่รุ่นเก่าๆนี่มาด้วยเนาะก็ดีมาวัดนะก็ยังได้รู้ว่าเป็นยังไงกันมั่งใช่ไหมเมื่อทุกข์ร้อนท่านอาจารย์ก็ยังช่วยได้ใช่ไหมข้าวน้ำนะขาดเหลือบางทีก็ยังช่วยกันครับอีกหนึ่งคำถามครับหลวงพ่อยอมถามว่าโยมยืมหนังสือสวดมนต์ของวัดมาแล้วเนี่ยแล้วก็เอาอีกเล่มหนึ่งไปคืนครับแล้วอีกเล่มหนึ่งยังอยู่ถามว่าอย่างเงี้ยโยมจะบาปหรือเปล่าใช่คะใจของเราอ่ะใจของเราก็คิดจะมาคืนนะไม่เป็นไรนะคุณโยมนะนั่นแหละที่ว่าตัดสินใจยังไงนั่นแหละที่บอกที่มันจะขาดนะพระโสดาบันท่านรู้ท่านไม่ค่อยสมาทานศีลทุกวันอ่ะท่านบอกโยมเขารู้แหละว่าศีลมันจะขาดยังไงที่งดเว้นยังไงหรือว่าเจตนานั่นเองพอสติเขารู้แล้วเขาก็เข้าใจใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละเราก็ถ้าบางคนเห็นว่ารับตาศีลแล้วก็ปล่อยให้ขาดนั่นเสียสัจจะทานเหล้ากันมั่งนั่นแหละที่เรียกว่าเรารับศีลกันเรื่อยไปแต่ครอบครัวก็ยังตีกันทะเลาะกันนั่นเรียกว่าศีลมันขาดทุกวันพระโสดาบันไม่ทะเลาะกันอยู่เย็นเป็นสุขนั่นน่ะครอบครัวก็มีสตินั่นน่ะคุณธรรมก็เกิดเต็มร้อยนั่นน่ะถึงแม้ว่าภรรยาทำได้คนเดียวก็คุ้มครองได้ทั้งบ้านเหมือนกันสามีก็ได้เหมือนกันถ้าทำคนเดียวภรรยาก็ปวดภรรยาได้ถึงภรรยาจะไม่รู้ก็ยังดีนั่นน่ะเห็นป่ะเหมือนโจอินคาแกไปที่ไหนแกก็ไปนั่งสอนแต่ภรรยาก็ไม่พูดเลยเงียบแสดงว่าแกยังไม่ได้เท่าแกก็พูดไม่ได้แกก็ไม่พูดแต่ก็ไปนั่งใกล้ๆกันนั่นเหมือนคู่บารมีกันนะเห็นป่ะแกว่างแล้วแกไปเที่ยวหลายประเทศเหมือนกันนะท่าโจอินคาเดี๋ยวนี้แกก็ล่วงลับไปแล้วโกอินทานั่นแหละแกก็ใฝ่หาสิ่งที่ดีเอามาช่วยคนนะจนกลายเป็นนั่นแหละเป็นสาขาของโกอินทาไปนั่นแหละเหมือนแม่สิริอย่างเงี้ยเหมือนแม่วงกตเนี่ยเห็นไหมเขาก็ทำนั่นแหละคนก็คนรู้จักแม่วงกตอะไรต่ออะไรแกก็มีระเบียบวินัยของแกนั่นนะเห็นไหมก็ดีนั่นน่ะถึงบอกว่าสังคมนั่นน่ะสังคมที่ดีนั่นน่ะที่บอกว่าแท็กซี่คุณธรรมเกิดจากว่าสังฆทานนี่เองที่ตั้งขึ้นมาแล้วมันเป็นกฎเหล็กถ้าใครทำไม่ดีก็ไม่ต้องมาแล้วใช่ไหมท่านอาจารย์ก็ไม่ต้องคบแล้วแบบนี้ไปเกเรผู้โดยสารมาฟ้องอย่างเงี้ยไปป้นเจ้าผู้โดยสารทำไม่ได้มันมีกฎเหล็กอยู่คุณธรรมเนี่ยมันมีป้ายอยู่เนี่ยดีนะเหมือนตำรวจคุณธรรมทหารคุณธรรมผอ.คุณธรรมแต่มันก็มีความสุขครอบครัวนั่นเห็นไหมร่มเย็นไทยร่มเย็นมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าน่าคิดนะเรื่องของการเรื่องของมวลมนุษย์ชาติเนี่ยที่ว่าถึงแม้ว่าไม่ได้มากก็ยังได้รู้คนทั่วโลกยังรู้เมืองไทยอ่ะเมืองไทยมีดีสยามเมืองยิ้มเนี่ยที่บอกสมานเมืองยิ้มแต่เมืองไทยเนี่ยที่ว่าปฏิบัติธรรมอยากมาเห็นคนไทยอยากมาเห็นคนไทยช่วยเหลือกันหยิบยื่นให้กันกินเพื่อต่างชาติก็งงนะเห็นไหมเพราะว่าเนี่ยเมตตาทำไมจะต้องให้เราเราเป็นชาวต่างชาติเขาก็งงนะมันเป็นประเพณีใช่ไหมครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับหลวงพ่อจากโยมเชย
จริญพรจ้าโยมจ้าโชคดีคุณโยมจ้าจ้าโยมมีคำถามอะไรจะถามหลวงพ่อไหมก็จะถามหลวงพ่อว่าจะถามหลวงพ่อว่าจ้านานมาแล้วจ้าจ้าไม่ถือถ้าไปที่บุไปที่ดกไปที่เล่นหัวไม่โตเท่าไหร่นะจ้าก็ไปตาไปที่วัดมาแล้วก็พระก็ทิ้งฝนตกฝนอะไรแล้วก็ทิ้งนะแล้วก็ไปเก็บออกมาพอเก็บออกมาก็แล้วว่าสงสารไม่น่าเอาไปทิ้งก็เลยเก็บออกมาแล้วก็ไปถามหลวงพ่อถามหลวงพ่อเนี่ยขอได้ไหมเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าได้แล้วก็ไอ้โยมก็เอากลับมาบ้านจะบาปไหมจะเป็นอะไรไหมท่านอนุญาตไม่เป็นไรถ้าไม่ถ้าเราไม่เก็บมามันก็ผุไปแล้วก็เอามาบูชาเอามาสวดก็ดีล่ะเป็นมงคลชีวิตของเรานะคุณโยมนะนั่นแหละที่ครูบาอาจารย์มาเห็นก็บอกว่าเอาไปครับเห็นแล้วก็ท่านอนุญาตต้องวันนั้นแล้วคุณโยมนะเห็นแล้วก็เสียดายใช่ๆดีนะนั่นน่ะเห็นมั้ยจ้าสาธุสาธุไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้านี่แหละถึงบอกว่าผู้สูงอายุกลัวแม้กระทั่งเขาทิ้งแล้วขอพระแล้วก็ยังกลัวนั่นน่ะแต่คนสมัยนี้เห็นมั้ยเขาปิดไว้อย่างดีมันยังไปงัดไปงัดบ้านเห็นไหมกลัวที่ไหนกลัวบาปกลัวกรรมนั่นเห็นไหมทีนี้มันมีบาปจริงๆพอจับได้เนี่ยเรียกว่าบาปบาปต้องไปติดคุกนั่นเห็นไหมลดโทษไม่ได้บางคนอ้าวไปเจอพระบอกว่าสงสารแกติดหนี้มากอะไรต่ออะไรบางคนเห็นไหมอ้าวให้แกนั่นแหละถ้าเป็นคนธรรมดาไปดัดสันดานมันมั้งเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ดูนะสังเกตว่าทำไมจะมาลักตังทำไมในวัดอะไรต่ออะไรคนบางคนเนี่ยเห็นไหมจำเป็นเลี้ยงลูกป่วยอะไรต่ออะไรอะไรสารพัดเลยพอบ้านกันหนีไปแล้วบางคนเห็นไหมท้าละพัดอะเรื่องของข้างนอกอะถ้าเขามาคุยให้เราฟังมันสารพัดนั่นที่ว่าโอ้ทุกนี่นะทุก108นะทุก108,900นะมันจริงๆเนาะนะให้บางคนไม่ก็มาก่อทุกนั่นเห็นไหมไม่ยอมทำนั่นแหละเราก็ต้องนึกถึงคนต่างชาติมาทำนั่นแหละเราก็มาช่วยทำงานในเมืองไทยหลังไทยกับไม่เอาละกลัวหนักกลัวยากสบายนั่นเองสบายตอนหนุ่มๆไม่เป็นไรเมื่อแก่แล้วอาม่าบอกสบายตอนแก่เนี่ยเห็นไหมอาม่าสบายนั่นแหละตอนสาวๆอาม่าลำบากเธอไปรับจ้างเกี่ยวข้าวก็เอาขายเฉากล้วยก็เอาติดเต็มเฉากล้วยนั่นแหละคนก็รู้จักเห็นไหมทำไมอาม่าลูกเป็นราชการเป็นข้าราชการเป็นหมอเป็นอะไรกันเห็นไหมอาม่าหาไปเฉากล้วยขายนั่นแหละพอมีตังเห็นไหมก็อาม่าก็ไม่เอาดอกแพงนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละทำไมเขาจึงได้ก็เหมือนคนอินเดียนั่นแหละมาอยู่ไทยเขาบอกว่าเห็นไหมใหม่ๆก็ส่งหนังสือเพิ่มมั่งส่งนมมั่งอยู่ยามมั่งลำบากนะต้องกินประหยัดมากนั่นที่บอกว่าถ้าได้มา100ก็กิน20 บาทเก็บไว้80 บาทเห็นไหมโอ้ยังงี้
คนอินเดียมานะทำจนมีตังนั่นแหละจนถ้ามีตังก็ไม่มีใครดูถูกใช่ไหมถ้าไม่มีตังนี่ก็ลำบากจนตายนั่นแหละหลวงพ่อสนองเข้าใจมาเล่านะคุณโยมนะนั่นแหละเห็นมาทุกวันนี้แม่ให้เท่าไหร่ก็ไม่เก็บใช่ไหมบางคนยังเก็บใส่กระบอกเอาไว้พอเปิดเทอมมาเขาเรียกค่าเทอมก็แปลกระบอกไปนับให้ค่าเทอมได้นี่ไหนเห็นไหมไม่กินหมดเห็นไหมเก็บไว้5 บาท10 บาทเก็บไว้นั่นแหละเหมือนว่าถ้าเราไม่ทานเหล้ากันไม่ทานบุหรี่เราก็เอาไอ้เงิน60 บาทเนี่ยซองใช่ไหมซองเท่าไหร่นะบุหรี่เดี๋ยวนี้แล้วแต่ยี่ห้อนั่นแหละ60ได้ไหม60-70นั่นน่ะสินั่นแหละจะ100แล้วเห็นไหมถ้าเราเก็บไว้3 ปี10 ปีเนี่ยเห็นไหมส่งลูกจบปริญญาได้เลยกระเล่ากระบุหรี่เนี่ยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รักลูกของเราเห็นไหมบางคนเนี่ยต้องมาขอบุญดีก็ดีไปแม่มาขอทุนเห็นไหมมาขอทุนเรียนพ่อก็หาไม่ทันเนี่ยเห็นไหมนี่แหละจึงว่าสารพัดนะปัญหาจึงบอกว่าคนรวยบางทีเขาก็ช่วยกันกบุญไปนั่นเห็นไหมเรียนจนเป็นครูเป็นอาจารย์ได้บางคนเห็นว่ารัฐบาลต้องส่งไปเรียนทุนนะถ้าสอบตกครั้งเดียวเขาให้กลับแล้วเขาสอบไม่ตกไงก็สอบไม่ตกก็เลยมีบุญนะมันเป็นอย่างเงี้ยนะคุณโยมถึงว่าเกิดมาจากเทวดาไงพวกหัวดีพวกปัญญาดีนั่นนะไฟคงกระเรียนเนี่ยไฟเรียนนั่นนะเห็นไหมไฟตีกันแล้วก็แย่เลยทำไงอ่ะเรามีพรรคพวกเยอะคนละพวกกันคิดจะตีกันฟันกันอย่างเงี้ยมันก็ลำบากสังคมมนุษย์เนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่าหางดเว้นนะหลีกอบายมุขนะหลีกจากเรื่องจากการตีกันประเทศไทยก็มีความสุขเห็นไหมทำไมเห็นไหมพวกผู้หญิงเนี่ยจะน้อยหน่อยไม่ค่อยตีกันมากก็เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าเพศอ่อนแอกว่าเพราะฉะนั้นผู้ชายทำไมมันไปไหนจะไม่ได้เลยมันแข็งยังไงอ่ะแข็งแกร่งยังไงใช่ไหมแข็งในความดีดีกว่าใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นลูกหลานไทยต้องคิดให้มากๆนะต้องคิดว่าเราสะพายกระเป๋าไปเราไม่ได้สะพายระเบิดไปโรงเรียนใช่ไหมนั่นนะเราไม่ได้สะพายมีดสะพายปืนไปนั่นนะเขาว่าเราเราก็ยกมือไหว้กราบเขาไหว้เขาเขาจะตบเขาจะตีกันนิดหน่อยไอ้นี่มันไม่สู้นะที่หลวงปู่บอกว่าหงายหมาไงหมามันกลัวมันก็หงายท้องเลยท้องลอยแล้วไอ้หมาตัวใหญ่มันก็ไม่กัดแล้วไอ้นี่เอาสิแล้วคิดจะตั้งหน้าสู้ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นในนั้นเลยกลายเป็นอาฆาตกันเลยเกิดเมื่อไหร่กูได้จังหวะกูต้องเอากูจะต้องตีมันกูจะต้องฆ่ามันหมดเวลาแล้วเนาะเวลาของพ่อวันนี้ครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะเขียนคำแนะนำเข้ามาติชมรายการก็เขียนเข้ามาได้ที่รายการธรรมะสว่างใจวัดสังฆทานเลขที่101/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ครับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้
ก็สุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมนะครับก็ขอให้ประเทศไทยของเราไปรอดปลอดภัยแล้วก็ทั่วโลกก็ขอให้มีความปลอดภัยคุณกุศลนี่แหละจะได้รอดปลอดภัยขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีข้าราชการทหารตำรวจที่อยู่ในชายแดนต่างประเทศขอให้มีความสุขความเจริญคิดถึงหนึ่งตินได้ก็ขอให้สำเร็จที่ดีก็ขอให้ทุกคนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ